เอาละครับเรามาดูกันตรงนี้อีกนิดนึงนะตอนพอเราจะเลือกด่านตอนแรกนะครับมันจะมีให้เลือกอารีนาด้วยนะว่าเราจะเล่นด่านภาคไหนใช่ไหมอย่างนี้จะเป็นภาคโพไซดอนครับถ้าเลื่อนมาจะเป็นภาคศึก12ราศีอะไรเงี้ยมันก็จะมีภาคแบบหลายๆภาคนะเราลองเลื่อนๆดูครับมีภาคฮาร์เดสด้วยนะลองเข้าไปดูซิมันจะโหดขนาดไหนนะครับโพไซดอนตโนตันดาก็จะมีเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะแล้วก็จะมีด่านให้เลือกครับพอเราคลิกเข้ามามันจะบอกว่ามอนสเตอร์ฝ่ายศัตรูเนี่ยเก่งกาจขนาดไหนนะทุกคนนะต้องดูด้วยนะครับอย่างตัวนี้เลเวล5ครับแค่ลูกกระจอกเงี้ยสบายนะแต่ถ้าอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วปุ๊บคลิกเข้าไปดูครับพอศัตรูเลเวล100อย่างเงี้ยอันนี้อย่าไปแหยมกับมันเลยนะผมบอกเลยนะโอ้โหศัตรูแม่งมีเลเวล103ตัวครับสู้ยังไงก็ไม่ชนะนะถอยออกมาดีกว่านะครับอย่างนี้ครับนี่จะได้ปะทะกับไอโอเลียแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างการต่อสู้อีกรอบหนึ่งครับนี่ศัตรูมีตัวเดียวครับเลเวล5กระจอกกระจอกเลยนะเพราะฉะนั้นเราเอาไอ้ลอสไปสู้เลยครับแล้วก็เลือกเลยนะเวลาเข้าต่อสู้นะครับข้างบนเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีสตามิน่าอยู่ครับ11/101ครับนี่คือก็ขึ้นตามเลเวลเนาะแล้วก็ถ้ามันหมดครับเราต้องกินแอปเปิ้ลนะพวกนี้นะเพื่อใช้เติมครับเวลาเข้าไปเล่นครับมันก็จะมันจะกินสตามิน่าด้วยครับก็หมายความว่าเราจะเล่นแบบรวมๆไม่ได้นะมันจะตันครับบอกว่านี่คือวิหารของไอโอเลียนะครับที่ถูกปกป้องด้วยไอโอเลียโกเซนผู้เป็นน้องชายของไอโอรอสผู้ที่เคยช่วยอาธีนาและถูกประณามว่าเป็นผู้ทรยศเกิดอะไรขึ้นกับนายน่ะไอโอเลียฉันไม่ได้มาเพื่อคุยกับนายนะไม่ว่าใครก็ตามที่จะผ่านวิหารนี้ไปข้าคนนี้แหละไอโอเลียจะสังหารมันทั้งหมดไอโอเลียฟังฉันก่อนซาริถูกลูกศรทองยิงมีแค่โดโกเท่านั้นที่จะดึงมันออกได้นะและถ้าไปไม่ทันภายใน8ชั่วโมงแล้วก็เธอจะต้องตายแน่ๆซาริไม่สิอาเทน่าน่ะกำลังจะตายนะ อะไรนะอาเทน่าจะตายงั้นเหรอ เข้าใจแล้วใช่ไหมหยุดการต่อสู้ที่ไร้สาระนี่ซะแล้วปล่อยให้เราผ่านไปได้ไหมฉันเข้าใจดีแต่ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันบอกนายไปแล้วฉันต้องฆ่าทุกคนที่พยายามจะผ่านปราสาทนี้ไปบ้าเอ้ยซาริกำลังจะตายอยู่แล้วแท้ๆพูดต่อไปก็คงไม่มีประโยชน์แล้วสินะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไม่ออมือละเมื่อนายขวางฉันแล้วก็ฉันจะสู้ด้วยพลังทั้งหมดที่ฉันมีมาแล้วครับเราจะต้องเลือกคู่ต่อสู้3ตัวนะซึ่งแน่นอนครับสีฟ้ามันจะชนะนะอิคิมาก่อนเลยครับตามด้วยชุนนะอันเนี้ยที่ผมไม่ชอบอีกอย่างนึงของเกมนี้ครับคือแบบพอเราชนะทางแบบนี้น่ะมันจะเก่งแบบเก่งกว่ากันไปเยอะเลยครับทุกคนครับอยู่ดีๆมันก็จะแบบเก่งเวอร์ไปเลยอ่ะแบบโอ้โหตีแบบรุนแรงอ่ะแล้วถ้าโจมตีนะทุกคนสังเกตนะครับตัวละครน่ะเดี๋ยวจะให้ดูครับมันจะเป็นแบบนี้นะอย่างตัวเนี้ยอิคิครับพลังมันจะเป็นแบบถ้าใครเคยดูหนังมาใช่ไหมมันจะชอบใช้พลังจิตครับมันเป็นลูกศิษย์ของไอ้นี่ไงของเกมินี่อ่ะมันก็จะเป็นสายพลังจิตเหมือนกันครับเห็นไหมเกมินี่สกิลมันก็จะเป็นแบบแนวพลังจิตครับมันจะเขียนว่าสปิริตนะแต่ถ้าเราดูของชุนครับชุนสกิลมันจะเขียนว่าฟิสิกอลครับวันนี้มันจะเป็นการต่อสู้แบบสายฟิสิกอลครับถ้าเอาฟิสิกอลไปตีพวกพลังจิตมันก็จะตีแรงนะแล้วก็ไอ้พวกพลังจิตมาตีฟิสิกอลมันก็จะตีแรงเหมือนกันครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะผมบอกเลยนะบางทีมันก็จะมีเควสบอกให้เราชาร์จใช้สกิลชาร์จพลังจิตนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ดูคำอธิบายด้วยครับแต่หลักๆของเกมนี้นะก็คือใช้นี่แหละใช้สีครับเข้าสู้นะซึ่งแบบผมว่ามันไม่เข้ากับเกมนี้อ่ะอย่างที่สองก็คือสเกลพลังครับถ้ามันแบบเนี่ยให้ดูนะถ้าความรุนแรงของมันครับหมัดมายาฟีนิกซ์เนี้ยความเร็ว7ครับความรุนแรง25นะวิหกสยายปีกความรุนแรง30สปีด2อันนี้โอเคนะนี่ค่อนข้างเข้าครับแต่พอไปดูของคนอื่นครับบางคนอ่ะถ้ามันแบบมันไม่เข้าอ่ะถ้าควรจะแรงกลายเป็นไม่แรงแล้วถ้าแบบอย่างเงี้ยหมัดมังกรโลซันโจมตี23ครับโลซันดากอนไฟท์ครับโลซันมังกรเหินโจมตีช้าไอ้โจมตีเร็วกว่าโจมตี21อย่างเงี้ยมันก็แบบแปลกๆนิดนึงครับสำหรับคนที่แบบสำหรับแฟนเซนเซย่านะผมบอกเลยนะทีนี้ดูการต่อสู้ครับ
มาแล้วครับวิ่งกันมาครับวิ่งเหมือนท่าวิ่งนารูโตะนะแล้วมาเจอกับลีโอไอรอสนะครับมันโหลดเกมนานเหมือนกันนะกว่าจะเข้าฉากเนี้ยเพราะว่าผมเลือกแบบความละเอียดภาพให้มันดูสวยไงแล้วที่ผมไม่ชอบอีกอย่างนึงคือเกมมันดันเป็นแนวตั้งครับแล้วภาพมันบีบอ่ะเห็นมั้ยแทนที่เราจะได้เห็นแบบมุมกว้างๆเห็นตัวละครสวยๆอะไรเงี้ยมันบังแทบทุกอย่างไปหมดเลยครับแล้ววิธีการที่จะเก็บของรางวัลให้ได้ครบนะเราต้องอ่านนี้ด้วยครับมันก็จะบอกเราว่าห้ามตายแม้แต่คนเดียวนะครับแล้วก็ชาร์จ1ครั้งด้วยนะครับเราก็เข้ามาปุ๊บผมก็ชาร์จเลยครับเพื่อเอาของรางวัลก่อนนะเนี่ยแล้วพอเรามากดดูครับเนี่ยมันก็จะขึ้นดาวแล้วอันนี้ผ่านละโอเคทีนี้ผมก็สู้กับไอโอเรียได้เลยครับอู้ผมมาถึงโดนต่อยกระเด็นเลยครับแต่ว่านี่มันชนะธาตุไงเนี่ยพอชนะธาตุแล้วปุ๊บมันจะแข็งแกร่งแบบเว่อร์ไปเลยครับแล้วดูครับนี่แค่หมัดมายาฟินิกนะหมัดมายาฟินิกโชว์เปี้ยงเขาให้ครับเกือบตายเลยครับนี่ขนาดไอโอลอสนะโดนเข้าไปนะครับดูครับไลนิ่งทันเดอร์บอลนะครับแล้ววิธีการเล่นอีกอันนึงก็คือแบบรอคอสโมมันขึ้นมาเต็มเห็นไหมนี่คือคอสโมมันจะสุ่มมาในแต่ละเทิร์นนะครับซึ่งมันจะได้มาจากการที่เราจัดทีมอะว่าจะได้แบบจะสุ่มได้คอสโมอะไรเยอะกว่ากันครับอย่างที่ผมบอกนะผมจัดเอา A กับ B มาเยอะครับ C มันจะเต็มช้าหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูครับถ้าวิ่ง6สะบัดไปอีกนะมันจะไล่ช้าหน่อยครับมันจะโดนโจมตีก่อนครับท่านี้นะวิ่ง6สะบัดไปโอ้โหสกิลมันอลังการดีนะภาพมันอะไรมันก็ดูแบบโอเคครับดูอลังการโอเคดีนะแต่ถ้าแบบมันกลายเป็นมุมกว้างมุมขวามันจะเห็นชัดกว่านี้ครับแล้วแบบมันเลยกลายเป็นแคบไปนิดนึงนะผมว่านะวิได้ของรางวัลมาด้วยครับได้เหมือนถุงมืออะไรมาสักอย่างครับแล้วก็ได้การ์ดไอโอเลียมาเหรออ๋อนี่เป็นแฟกเมนต์ครับในการสร้างการ์ดไอโอเลียนะอ๋อมีวิธีการถ้าอย่างนั้นผมอยากได้ไอโอเลียผมก็มาตีแมปนี้เยอะๆแล้วก็อาจจะไปสร้างไอโอเลียได้นะเนี่ยมาแล้วครับคงรับรอดจะซีฮะสายตามุ่งมั่นแบบนั้นยังไม่แพ้ครับยังต้องสู้ต่อนะยังต้องสู้ต่อโอ้คราวนี้มันมีลูกน้องมาด้วยคนนึงครับทุกคนครับรอบนี้มันมีลูกน้องมาด้วยคนนึงนะเราก็เลือกตัวของเรานี่แหละเรามีกันอยู่แค่นี้ครับมาอ๋อแจสันครับไอตัวนี้นะใครเคยดูในมังงะนะตัวนี้จะมาละไอโอเลียก่อนที่จะมานี่เขาไปพบโดโกมาก่อนตอนนี้เขาถูกล้างสมองอยู่นานี่เราก็เลือกครับเหมือนเดิมครับตัวสีฟ้าจะได้เปรียบแล้วก็เอาตัวสีแดงปิดท้ายครับเดี๋ยวเจอเกมมินี่ปิดท้ายนะขาครับท้าวิ่งนารูโตะนะไอโอลอสเริ่มจากแล้วก็อ่านก่อนครับมันให้เรา attack enemy weakness 1ครั้งครับก็คือใช้ท่าที่แบบได้เปรียบ1ครั้งครับง่ายๆเลยนะตัวนี้น่ากระจอกครับผมว่าใช้หมัดมายาก็น่าจะฆ่าได้ละหมัดมายาฟินิกซ์เนี่ยครับทีเดียวตายเลยเห็นไหมมาแล้วครับไอโอลอสถ้า A เราจะเต็มเร็วมากครับเพราะว่าเราขน A มาเยอะเกินนะแต่ผมจะโจมตีไอโอลอสให้แบบทีเดียวแบบเอาแบบจังๆเลยครับชาร์จเลยนะมาแล้วครับไลนิ่งพลาสมาเนี่ยแม้ถ้า A มาเต็มๆครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอหมัดมายาฟินิกซ์แบบท่าเต็มครับเอาไปกินหมัดมายาฟินิกซ์มันได้เปรียบทุกอย่างครับ1คือเป็นท่าแบบพลังจิตด้วยนะ2คือเป็นธาตุด้วยนะชนะเลยครับเราจะช่วยไอโอเลียยังไงดีเนี่ยจากการที่เขาถูกล้างสมองเนี่ยนี่มันคือพลังของโดโกพลังในตำนานมันจะไม่สามารถปลดปล่อยเขาออกมาได้จนกว่าจะมีคนตายนะจนกว่าเขาจะทำภารกิจได้สำเร็จหลบไปซะเจ้าแคสซอนนี่ไม่ใช่โครงการอะไรของขยะอย่างเจ้าไม่มีทางข้าจะไม่หลบไปไหนจนกว่าท่านจะตาสว่างฮะนี่มันบ้าไปแล้วแคสซอน
ข้าบอกเจ้าแล้วไงจนกว่าต้องมีใครสักคนที่ตายต่อหน้าเขาไอยูริอาโนเมวาซาเมนโตไม่งั้นเขาจะไม่ฟื้นคืนสติขึ้นมาหรอกแต่ถ้าหากแกตายแล้วก็มันจะทำให้คนบางคนต้องเสียใจอย่างมากอะเทน่าพลังคอสโมของฉันโปรดมอบปาฏิหาริย์ให้ฉันด้วยได้โปรดพลังคอสโมของฉันแค่การโจมตีแค่ครั้งเดียวฉันจะต้องก้าวไปถึงระดับของไอโอเลียให้ได้สังเกตเห็นไหมครับเนี่ยไอตรงเนี้ยที่ผมเอาเมาส์จี้อยู่นะ A15 B10 C15 ครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวสุ่มครับซึ่งมันจะติดมากับการ์ดของเรานี่แหละเนี่ยอย่างการ์ดไอโอลอสเนี่ยจะมี AA อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เลือกๆรวมๆมาครับมันก็จะรวมมาแล้วก็จะได้ทั้งหมดเป็น A เท่าไหร่ B เท่าไหร่ C เท่าไหร่ครับแล้วพอเวลาเปลี่ยนเทิร์นอ่ะมันก็จะสุ่มพวกนี้ลงมานะพอมันมี A เยอะอย่างนี้ A มันจะเต็มเร็วครับทุกคนง่ายๆเลยนะอ่ะทีนี้ตัวของเราครับศัตรูตัวสีแดงเหมือนเดิมครับแต่ว่าสีเขียวมันจะชนะธาตุสีฟ้านะเพราะฉะนั้นเราต้องฆ่าสีเขียวก่อนครับโดยการเอาโดโกเข้าไปขวางไว้ก่อนครับแล้วก็ตามด้วยฟินิกแล้วก็ตามด้วยชุนครับผมเอาชุนมาด้วยเนี่ยจะสู้ได้เนี่ยมาแล้วครับนารูโตะมาละศัตรูคือไอโอเลียนะง่ายมากครับฆ่าไปเลยครับอนอเตอร์ไดเมนชั่นนี่แหละเบาเหลือเกินเอานี่ไปกินซะอนอเตอร์ไดเมนชั่นทีเดียวตายครับเห็นไหมพอเราตีไปแล้วปุ๊บเราก็ได้ดาวมาอย่างนี้ครับนี่ก็จะได้ของรางวัลครบละทีนี้จะสู้กับเอาเรียจะก็ต้องเปลี่ยนตัวหน่อยเอาฟินิกไปกินไหมนี่เอาฟินิกไปกินครับไลท์นิ่งพลาสมาคือชื่อท่าเขียนว่าไลท์นิ่งพลาสมาครับแต่ท่ามันคล้ายๆกับไลท์นิ่งทันเดอร์นะฮิวฮิวครับมันฮิวได้อยู่นะเดี๋ยวโชว์ท่าฮิวก่อนมาแล้วครับไลท์นิ่งพลาสมาเดี๋ยวเห็นไหมมันตีเราแทบไม่เข้าเลยครับเพราะว่ามันดันชนะท่าไงแล้วก็ดันมีฮิวอีกอ่ะนี่มาแล้วครับท่า A เต็มละโอ้ท่า B ก็เต็มครับเจอท่า B ไปเลยครับวีฮกสยายปีกมัดมายาฟินิกโอ้โหทีเดียวตายเลยครับเห็นไหม 40,000 กว่าครับไม่มีทางรอดโอ้นี่โกเซนมันกระจอกอย่างนี้เลยเนี่ยต่อให้แกเผาผลาญคอสโมมากเท่าไรแกก็สู้ฉันไม่ได้หรอกนะแกจะต้องตายไปกับคาซิออสไอโอเลียตราบใดที่ฉันยังหายใจอยู่ฉันจะไม่ยอมฮะไม่ใช่เพราะฉันคือเซนผู้กล้าหาญเท่านั้นแต่เพราะฉันต้องการที่จะให้ไอโอเรียผู้มีจิตใจดีและเป็นสุภาพบุรุษกลับคืนมามีคนบอกกับฉันว่าการเป็นเซนนั้นไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วก็ฝึกและคนที่สอนฉันก็คือนายไอโอเรียทำไมใช่เพราะคำพูดของนายในวันนั้นฉันก็ไม่ได้เป็นเซนในวันนี้ตราบใดที่ฉันยังมีหวังปาฏิหาริย์ก็จะต้องเกิดขึ้นนายเป็นคนบอกกับฉันเองเสียไอโอเลียตื่นได้แล้วนายคือสิงโตผู้ทรงเกียรตินะเอาละครับศัตรูนี่มีหลายท่านะมันเริ่มทำให้เรายากขึ้นครับเขียวมาก่อนครับตามด้วยแดงครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ใช้ฟ้าเนาะมาเลยนี่เราสู้มาหลายด่านนี่คือไม่มีเซย่าโผล่เข้ามาในฉากเลยนะยิคิปราบเรียบนะครับคือถ้าเป็นเกมเซนเซย่าอันอื่นนี่มันจะบังคับให้เราใช้เซย่าสู้กับไอโอเลียนะแต่นี่มันแบบอยู่ดีมันมีระบบทุ่งระบบธาตุอะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องหาตัวที่แบบแพ้ธาตุมาสู้นะครับมาโอ้โหการเจ้าลูกน้องครับ
เอาหมัดความเร็วแสงไปกินเลยครับเอาหมัดความเร็วแสงไปกินอัตอมิกทันเดอร์โบลต์โอ้โหตีไม่ค่อยเข้าแล้วครับมันเริ่มเก่งแล้วมันเริ่มเก่งแล้วเลเวลมันเริ่มเยอะแล้วโอ้โหแต่มันตีเรายิ่งไม่เข้ากว่าครับอุ้ยโอ้เออยู่ดีเอก็มาแบบยาวๆครับเนี่ยเห็นไหมพอแบบอยู่ดีมันสุ่มมาได้เอเยอะมันก็จะเป็นเอหมดครับตายเลยครับความแรงของมันจะขึ้นอยู่กับคอสโมของแต่ละสกิลด้วยนะเนี่ยตอนนี้สกิล B เริ่มมาแล้วครับผมจะใช้ท่าของตัวนี้แล้วกันโดโกนะแต่จริงๆเราสามารถใช้ท่าโดโกได้เลยนะครับถ้าแบบไอ้เทิร์นมันถึงครับเทิร์นสกิลมันถึงอ่ะเราจะใช้ท่าแบบซัพพอร์ตได้เลยนะอย่างตัวสุดท้ายครับอิคิมันรออีกตานึงมันจะใช้ได้ครับมันจะพอดีอ่ะผมว่านะเฮ้ยผมลืมดูนี่ด้วยครับต้องชนะภายใน10เทิร์นครับโดยที่ไม่มีใครตายนะเอาท่าธรรมดาไปกินแล้วกันมันเป็นแค่ลูกกระจอกครับตายเลยครับเห็นไหมโอ้โหแรงจริงๆครับมาแล้วครับเนี่ยตอนนี้ผมใช้ท่าอิคิได้แล้วครับเห็นไหมอันสุดท้ายครับหมัดมายาฟินิกครับผมจะใช้เลยนะหมัดมายาฟินิกโอ้โหมันชาร์จพลังครับมันชาร์จพลังครับมันไม่สู้ครับตอนนี้ของเราเป็นธาตุแดงนะแดงเจอแดงครับงั้นก็เอาอานาโต้ไดเมนชันไปสู้มันเลยครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเราจะเสียเทิร์นไปเทิร์นหนึ่งไงนี่ผมว่าผมฆ่ามันได้แล้วนะอานาโต้ไดเมนชันไปอยู่นอกโลกเลยไปเรียบร้อยครับ 50,000 ครับมันชัดเต็มไงมันรุนแรงจริงครับนี่แค่เป็นเกมมินี่ตัวปลอมนะเป็นแค่เงามายานะเนี่ยเสียเอาดวงตาเขากลับมาแล้วครับอ๋อนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฮะในที่สุดนายก็กลับมาเป็นคนเดิมแล้วไอโอเลียคาซิออสอดทนไว้ฉันจะรักษานายเองคาซิออสโอ้ฉากนี้ครับไอตัวนี้มันแอบชอบไอตัวผู้หญิงอยู่ครับไอที่มันนอนตายเนี่ยแล้วไอผู้หญิงนั้นดันชอบเซย่าครับมันก็เลยต้องมาแบบปกป้องเซย่าอะไรเงี้ยตอนนี้นายกลายเป็นดวงดาวแล้วคาซิออสนายจะได้ปกป้องชีน่าตลอดไปเป็นยังไงบ้างเซย่าเซย่าฉันขอสาบานกับนายคาซิออสการเสียสละของนายจะไม่สูญเปล่าไอโอเรียช่วยเอาคาซิออสไปฝังด้วยนะฉันไม่มีเวลาแล้วฉันต้องรีบฉันจะมุ่งหน้าไปวิหารของเวอร์เกิลก่อนเดี๋ยวเซย่าขอฉันบอกนายบางอย่างอย่าให้ชากะนะเปิดดวงตาของเขาขึ้นมาเป็นอันขาดนะถ้าหากเขาลืมตาขึ้นมาแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นั่นจะต้องสูญเสียชีวิตเป็นแน่นอนอันนี้คือไงคือผมก็ยังมีอีกด่านนึงครับ Palace of Leo นะ Danger ครับ Danger มี Danger อีกอันนึงนะสีเขียวมันแพ้สีแดงครับเอาเกมินี่ไปสู้มันครับเสร็จแล้วก็เอาสีฟ้าไปสู้2ตัวครับอย่างนี้น่าจะชนะได้นะผมเดาว่านะเอาเลยด่านนี้ไม่มีฉากเนื้อเรื่องครับนี่มีมาให้เล่นเฉยๆนะมีมาให้ทดสอบความยากเฉยๆครับเริ่มจากใช้ท่าเตะก่อนครับมันเร็วดีครับลูกเตะมายอโอ้โหเป็นหมื่นเลยอ่ะดูดิความแรงครับโอ้แล้วมันดีบัฟครับมันดีบัฟโดนเตะอีกทีก็ได้แล้วครับโอ้แต่ไม่มีบีมาเลยครับให้ตายเถอะเสียดายอ่ะจะใช้อันบนก็เสียดายครับเพราะมันเต็มไงอันล่างก็เป็นชาร์จครับงั้นก็ชาร์จดีกว่าครับเก็บอันบนไว้จัดการกับไอโอเลียครับมาแล้วครับลูกศรทองคำครับแต่มันกระจอกครับมันไม่เต็มนะมันไม่เต็มครับโอ้โหบีมาแค่ขีดเดียวครับขีดเดียวชนะได้ไหมลองดูครับเอ้ามันเปลี่ยนตัวครับเทียบกี่โกงครับโอ้โหแต่ก็โดนเต็มๆเหมือนกันครับเฮ้ยมันตีแรงอ่ะเตะเลยครับอย่างนี้ชนะแล้วครับลูกเตะมอยอเอ้ามันหลบได้ครับเฮ้ย
มันคิดโค้งแล้วล่ะมันหลบได้เฉยครับอย่างนี้ก็มีครับโอ้เปลี่ยนตัวแล้วครับสู้ไม่ได้แล้วอย่างนี้มีสิทธิ์จะตายครับเอาอิคิมาต่อยเลยดีกว่าครับเพราะว่าอิคิมันอยู่สกิลซัพพอร์ตพอดีครับแกเจออิคิแน่มัดมายาฟินิกนี่แน่ไอโอเลียตายไปแล้วครับเหลือแต่ไอโอรอสครับเลยไม่ได้ใช้ท่าสุดยอดเลยนะเนี่ยใช้หน่อยครับถ้างั้นอ่ะมันจะตายก่อนโอ้ยมันใช้ท่าสุดยอดใส่เราก่อนครับไปตายเถอะเราตายก่อนครับอย่างเงี้ยไม่นะโอ้ยยังไม่ตายครับโอ้ยังรอดยังรอดยังรอดพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้อยู่เอาพลังของข้าไปกินอาราโต้ไดเมนชันหลุดไปนอกโลกเลยครับเรียบร้อยครับ 60,000 ครับท่านี้โดนเต็มๆนะ นี่คือพลังของโกเซนโอ้ยแต่การจะได้คะแนนเต็มมันต้องแบบผ่านโดยใช้ฮีโร่แค่ตัวเดียวครับทุกคนครับนี่นะครับทุกคนครับของที่เราไปสู้มาได้มานะจากไอโอรอสนะครับเราก็มาคลิกที่อีคลิปตรงนี้ครับมันก็มาใส่ได้อีกครับดูดิเนี่ยก็เพิ่ม HP เพิ่มอะไรเข้าไปครับอ้าวนี่ใส่ไม่ได้ครับมันติดอะไรก็ไม่รู้ครับล็อต1เลเวลต้อง25ขึ้นไปครับต้องใส่ที่ตัวละครเลเวล25ขึ้นไปครับโอ้โหมีแบบไอเทมนี่แบบเอาไอเทมด้วยครับเอาเลเวลด้วยครับใส่เข้าไปครับอันไหนใส่ได้ใส่เข้าไปครับเท่ากับว่าตอนนี้ไอโอรอสของผมมันก็จะเก่งกว่าตัวอื่นเพราะว่าแม่งมีใส่ของครับเวลาใส่เสร็จให้กดเซฟข้างล่างก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่เซฟครับก็จะมีของใส่กันแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับเกมเซนเซย่าชายนิ่งโซเยอร์นะในฐานะแฟนของเซนเซย่านะผมว่ามันแบบมันมีส่วนที่ผมไม่ชอบหลายอย่างอะอันดับแรกเลยก็คือไอ้เรื่องของเหมือนธาตุอ่ะระบบแพ้ทางของมันอ่ะอยู่ดีแบบเอาตัวแบบมาแพ้ทางกันแบบมันแปลกๆอ่ะในความรู้สึกผมนะกับอย่างที่2คือสกิลของท่าไม้ตายแต่ละอย่างครับที่ผมไม่ชอบนะแล้วก็อย่างที่3ก็คือจอครับที่แบบจอมันแคบอ่ะแทนที่แบบจะได้เห็นเซนแบบสวยๆนะเหมือนในเกม PC อะไรเงี้ยมันทำแบบเป็นเกมแนวตั้งทำไมก็ไม่รู้แต่หลายคนอาจจะชอบนะครับเกมนี้นะครับลองมาเล่นกันดูได้นะผมว่าตอนนี้กำลังฮิตกันเลยนะโดยเฉพาะคนที่มีอายุหน่อยนึงนะนี่คือซูเปอร์ฮีโร่นะระดับตำนานเลยนะครับกับเซนเซย่านะเรานักรบประจำดวงดาวนะศึก12ราศีนะครับอ่ะของผมตอนนี้มีทิ้งท้ายนะ499ครับ499เพชรเราจะลองไปเปิดดูครับว่าจะได้อะไรบ้างไหมไหนๆก็ไหนๆครับโอ้โหจะเปิดทีใช้300ครับทุกคนเนี่ยยิ่งผ่านไปยิ่งเปิดมันยิ่งแบบใช้เพชรเยอะมากครับอย่างตัวนี้ครั้งแรกได้20นะแต่ครั้งต่อไปมันจะสูงขึ้นครับ Normal Summon Select Summon ครับเรากด Select ได้เหรอโอ้มันก็มีแต่ตัวนี้ครับ2ตัวเองคาชิน่ากับไอซีฮอตเนี่ยที่เราเปิดไปครับไม่เซนเซย่ามันต้องเปิดอันนี้ครับโกเซนนะเอาเปิดไปเปิดได้แค่ครั้งเดียวครับมาแล้วครับคือมันมีปุ่มให้เราสคิปนะทุกคนนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันให้เรากดเร่งคอสโมเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะแต่ผมก็กดไปอ่ะมันดีต่อความรู้สึกครับทุกคนครับเราก็กดไปเพราะมันดีต่อความรู้สึกแต่แล้วมันก็ให้กำเนิดซิกนัสโอ้ไม่โคตรไม่คุ้มเลยครับเนี่ยผมไม่ชอบเกมที่ต้องเปิดกาชาปองผมบอกเลยนะว่าผมไม่ชอบเกมที่ต้องเปิดการชะปองเอาซะเลยเพราะเฮ้ยมันได้หลายตัวด้วยได้คิดด้วยครับได้ชิริวครับได้เซย่าครับโอ้เราต้องแบบเปิดไปให้ครบ7อันนะทุกคนแล้วมันก็ขึ้นไปทีละนิดครับตอนนี้ก็เป็น500เพชรแล้วนะต้องแบบให้เต็ม7อันถึงจะได้แบบโกเซน1ตัวครับโอ้โหเป็นการแบบเปิดกาชาปองที่แบบสิ้นเปลืองมากเลยอ่ะเกมเนี้ยไหนๆก็ดูงั้นดูราคาหน่อยครับ1000เพชรนะ1000เพชร749ครับ
โอ้โหครับเฮ้ยแพงแพงจริงเกมนี้ผมบอกผมพูดเลยผมกล้าพูดเลยว่าเออมันแพงกว่าทุกเกมที่ผมเคยเล่นมาเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเราต้องสะสมแฟกเมนต์ให้ได้ร้อยอันใช่ไหมแล้วเราก็จะรับไอโอเลียมาใช่ไหมพาเลตลีโอครับก็คือเราไปเล่นพาเลตลีโอเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะได้ลีโอมานะเออมันก็เอออย่างนี้ก็พอจะมีลุ้นหน่อยนะเพราะว่าแบบถ้าเราอยากได้โกเซนครับเราสามารถแอคควายมันตามเนื้อเรื่องได้นะก็คือไปเล่นบ่อยๆแค่นั้นเองนะอ่ะยังถือว่ายังมีข้อดีตรงนี้หน่อยนึงครับสำหรับใครนะที่อยากแบบเออได้โกเซนครับที่ผมว่ามันน่าสนใจนะมีเนี่ยครับแล้วก็มูอีกตัวนึงครับอยู่ไหนวะนี่ครับอยู่ตรงนี้นะเออวิหารแห่งมูเนี่ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ